ี้เนี่ยวันนี้เป็นวันพ่อนะครับวันนี้ผมจะมาทำเอ้ยผมแม่แล้วก็น้องนะครับจะมาทำเมนูสุดพิเศษให้พ่อกินนะครับผมก็คือก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับผมแต่ก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็เอ้ยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมไปดูกันเลยจากครัวอะไรคะจากครัวพยูนครับผมเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาเตรียมเนื้อหมูกันนะคะของเราก็จะหั่นออกเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะหรือใครจะใช้หมู3ชั้นก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีเต้าหู้แข็งนะคะเราก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีรากผักชีสับละเอียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวไชโป๊สับหยาบค่ะก่อนที่เราจะไปผัดหมูทรงเครื่องของเรานะคะเราก็นำเส้นไปนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมกระทะค่ะใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำค่ะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะแล้วเราก็เติมผงพะโล้ลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงพะโล้สำเร็จรูปค่ะแล้วก็จะใส่หัวไชโป๊หวานลงไปนะคะตามด้วยรากผักชีสับค่ะเต้าหู้แข็งเรายังไม่ใส่ตอนนี้นะคะเราจะต้องผัดให้หมูของเราเนี่ยนิ่มดีก่อนนะคะเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอหมูของเราเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็เติมน้ำลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เติมซีอิ๊วหวานนะคะตอนนี้เราสามารถเปิดไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเดือดแล้วเราก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็เติมเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็เราก็สามารถใส่เต้าหู้ลงไปตอนนี้ได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะรสชาติของหมูทรงเครื่องของเราเนี่ยก็จะมีรสชาติหวานนำนะคะเราก็จะตุ๋นไปสักพักนะคะพอหมูทรงเครื่องของเราน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็ลองชิมดูนะคะว่าหมูของเราเนี่ยเนื้อนุ่มเปื่อยหรือยังแต่เราไม่ได้ต้องการให้เปื่อยมากนะคะเพื่อนๆเอาแบบว่ากลางๆอะค่ะถ้าชิมดูแล้วนะคะหมูของเราเนื้อยังแข็งอยู่นะคะก็ให้เติมน้ำนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสักพักค่ะส่วนของเรานะคะเนื้อหมูแล้วก็รสชาติเนี่ยกำลังอร่อยพอดีเลยค่ะเราก็เตรียมเส้นของเรานะคะที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะจัดใส่จานค่ะแล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งนะคะแล้วเราก็นำถั่วงอกที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดวางไว้บนเส้นของเราเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูทรงเครื่องอันโอชะของเรานะคะ
เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณพ่อในวันพ่อวันนี้นะคะเลยพ่อเหรอฮะลูกทั้งสองคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะครับและคุ้มครองลูกทั้งสองคนนะครับเอามอบของอร่อยให้พ่อครับพ่อลองชิมดูเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกๆแล้วก็แม่ช่วยๆกันทำให้พ่อนะเป็นเมนูวันพ่อค่ะไม่คัดแท็กลงมานั่งข้างล่างไม่ได้ให้กินแต่ให้ลงมานั่งข้างล่างคัด